มาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภายใต้การบริหารงานของนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวงการกอล์ฟของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลระดับโลกแต่เนื่องจากตลอดปี2564ได้เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องขึ้นทั่วโลกทำให้มีแมตช์การแข่งขันนานาชาติไม่มากนักส่วนใหญ่เหล่าสวิงทีมชาติไทยจึงเก็บผลงานอยู่แต่ในบ้านซึ่งก็ยังคงสร้างความสุขให้กับชาวไทยทั้งประเทศไม่เปลี่ยนแปลงอาทิการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยในระบบแมตช์เพลย์รายการสิงห์ไทยแลนด์แอมเบเจอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2021สนามกอล์ฟกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีคว้าแชมป์ไปครองโดย2สวิงทีมชาติไทยณัฐพลอุดมรัตน์และณัฐกฤตาวงทวีลาภการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์แอมเบเจอร์โอเพ่น2021ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งจัดเป็นครั้งที่87ณสนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟคลับป้องกันแชมป์สมัยที่2โดยพงษ์สภักดิ์เหล่าภักดีและคว้าแชมป์ประเภทบุคคลหญิงโดยณัฐกฤตาวงทวีลาภรวมถึงได้ส่ง4ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟกีฬาโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ที่ประเทศญี่ปุ่นณสนามกอล์ฟคาซูมิกาเซกิคันทิคลับคืออติวิทย์เจนวัฒนานนท์กันเจริญกุลประพังกรพวัฒนกิจและเอริยาจุฑานุการซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นความสำเร็จด้านกีฬากอล์ฟอันต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่นายรังสฤทธิ์เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเมื่อปี2550ความสำเร็จดังกล่าวคือแรงผลักดันให้คณะผู้บริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าทำงานด้วยทีมเวิร์ควางรากฐานในทุกด้านอย่างมั่นคงโดยมอบหมายให้มีการดำเนินงานบริหารในแต่ละส่วนผ่านทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยดังนี้นายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทีมชาติตลอดปี2564ได้มีการจัดการแข่งขันและเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟมากมายอาทิได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ2021 Asia Pacific Amateur Championship สนามกอล์ฟ Dubai Click Golf and Yacht Club in Dubai ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายการ Women's Amateur Asia Pacific Champion สนามกอล์ฟอาบูดาบีกอล์ฟคลับเมืองอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คว้าอันดับที่2ร่วมกันโดยกันบรรณบดีและณัฐกฤตาวงทวีลาภการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี2565รอบคัดเลือกที่สนามกลางปรีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีและรอบสุดท้ายที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นการเก็บตัวฝึกซ้อมและเก็บคะแนนของนักกอล์ฟโครงการนักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี2564และปี2565จำนวน7สนามเพื่อคัดเลือกตัวแทนเป็นนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และเอเชียนเกมส์นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีดังนี้คือประเภทชายรัชชานนท์ขันธนานุวัฒน์พงษ์สภักดิ์เหล่าภักดีอาสิทธิ์อารีพันธ์และวีรวิทย์นาคประชาประเภทหญิงณัฐกฤตาวงทวีลาภพิมพ์ขวัญชูแก้วและเอลล่าแกลิสกี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟกีฬาโอลิมปิกเกมส์โตเกียว2020ประเทศญี่ปุ่นที่สนามกอล์ฟคาซูมิกาเซกิคันทรีคลับคุณกิตติศักดิ์ไทยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสร้างรากฐานด้วยการจัดการแข่งขันภายในประเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทุกภาคส่วนทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยในปี2564ที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันในภาคประชาชนจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนน PGA สิงห์ Junior Golf Ranking ในส่วนกลาง Class C D E F และ Class S A B รวม10สนามรวมถึงจัดการแข่งขันในรายการสำคัญของประเทศมากมายอาทิการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยในระบบแมตช์เพลย์ในรายการสิงห์ไทยแลนด์แอมเบเจอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2021สนามกอล์ฟกลางปรีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีชิงถ้วยรางวัลคุณสันติพิรมภักดีสำหรับนักกอล์ฟชายและชิงถ้วยรางวัลคุณรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์สำหรับนักกอล์ฟหญิงซึ่งคว้าแชมป์โดยณัฐพลอุดมรัตน์และณัฐกฤตาวงทวีลาภการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยรายการสิงห์ไทยแลนด์แอมเบเจอร์โอเพ่น2021ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่7สนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟคลับซึ่งปีนี้มีนักกอล์ฟชาวไทยรวม94คนร่วมทีมชัยป้องกันแชมป์สมัยที่2โดยพงษ์สภักดิ์เหล่าภักดีดีกรีทีมชาติไทยวัย16ปีจากจังหวัดระยองและคว้าแชมป์ประเภทบุคคลหญิงโดยณัฐกิตาวงทวีราชสวิงทีมชาติไทยวัย18ปีจากกรุงเทพมหานครรายการสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2021คลาส C และ D สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีครองแชมป์โดยอาจารวิทย์อนันตะเศรษฐกุลคลาส C ชายและสุริปรียาพฤกษานุบาลคลาส D การแข่งขันรายการชิงแชมป์ภาคของประเทศไทยครั้งที่14สิงห์ไทยแลนด์แชมป์ออฟเดอะแชมป์2022ชิงถ้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักกอล์ฟทั่วประเทศการแข่งขันรายการ PGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนคัดเลือกเยาวชนไทยเป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการ IMG จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพแอนด์ FCG คาราเวเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2022สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยประจำปี2565รอบคัดเลือกณสนามกลางปรีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีและรอบสุดท้ายณสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นรายการสิงห์ไทยแลนด์เอเมเจอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2022สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกคุณทรงยศอาชวะสิริพันธ์กรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนได้จัดสรรดูแลและพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนในหลายมิติทั้งการมีแมตช์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานกระจายสู่ภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงการส่งนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยไปสร้างความสำเร็จยังต่างประเทศโดยในปีที่ผ่านมาจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟเก็บคะแนนเยาวชนของสมาคมกีฬากอล์ฟในรายการ PGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งแบ่งตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศรวม6ภาคได้แก่ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือบนภาคเหนือล่างภาคกลางและภาคใต้รวมถึงได้จัดการแข่งขันรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนคัดเลือกไป IMG จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพแอนด์ FCG คาราเวเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2022สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกนอกจากนี้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอีก2รายการคือรายการ IMG Academy Junior World Golf Championship 2021ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์ประเภทบุคคลโดยทัศกรโพทองในคลาส C ชายและณชาสถิตสัมพันธ์คลาส D หญิงและครองแชมป์ประเภททีมโดยณัฐชนกตันวรรณรักษ์และสุรภาจันทมุนีและรายการ FCG Callaway World Championship 2021ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์มาครองโดยทามวุฒิเจริญวงศ์คลาส E ชายและณชาสถิตสัมพันธ์คลาส D หญิงคุณชนกาลสุทธิพันธ์กรรมการพัฒนากีฬาภาคเป็นผู้รับผิดชอบผลงานในการจัดการแข่งขันภาคประชาชนทั่วประเทศโดยได้จัดแข่งขันภาคประชาชนทั้งหมดเป็น9ภาคทั่วประเทศคือรายการเทอร่าชิงแชมป์ภาคตะวันออกบนรายการลีโอพรีเซนต์ชิงแชมป์ภาคตะวันออกล่างรายการมิตรแท้ประกันภัยชิงแชมป์ภาคอีสานรายการสิงห์ชิงแชมป์ภาคเหนือบนรายการสิงห์ชิงแชมป์ภาคเหนือล่างรายการ Golf Channel ชิงแชมป์ภาคกรุงเทพชานเมืองรายการ PG Performance Gear ชิงแชมป์ภาคกลางบนรายการน้ำดื่มสิงห์ชิงแชมป์ภาคกลางล่างรายการสิงห์ชิงแชมป์ภาคใต้เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการสิงห์ไทยแลนด์แชมป์ออฟเดอะแชมป์2022การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นภาคประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่14ชิงถ้วยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสิทธิพรโรจนสิริกรรมการกดข้อบังคับดูแลรับผิดชอบด้านกฎและข้อบังคับต่างๆเพื่อให้นักกอล์ฟทุกระดับฝีมือสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจในกฎกติกาข้อบังคับไปในทิศทางเดียวกันมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนขั้นต้นที่จังหวัดนครนายกและจัดอบรมผู้ตัดสินเลเวล1เลเวล2ระดับนานาชาติรวมถึงจัดอบรมผู้ตัดสินเลเวล3ระดับชาติอีกด้วยดร.รัฐชาติมงคลนาวีกรรมการแต้มต่อและคุณพิรพลนามากรรมการพัฒนาบำรุงและรักษาสนามในรอบปีที่ผ่านมามีสนามกอล์ฟที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจรับรองค่าสนามคือสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับพัทยาวอเตอร์ไซด์จังหวัดชลบุรีสนามอะเควล่ากอล์ฟแอนด์คันที่คลับจังหวัดพังงาสนามกอล์ฟสโตนฮิลล์จังหวัดปทุมธานีสนามชีจันกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดชลบุรี
สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นและมีสนามกอล์ฟที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือราชกรีธาสโมสรนอร์ทปาร์คกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีธาซัมมิตวินมิลกอล์ฟคลับสนามอมตะสปริงคันที่คลับสนามกอล์ฟอโยธยาลิงค์สนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับนอกจากนี้ในส่วนของสมาชิกระบบแต้มต่อณปัจจุบันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมีสมาชิกแต้มต่อที่ลงทะเบียนไว้รวมทั้งสิ้น 22,228 คนคุณเดชาสเวสิโรรัตน์กรรมการสมาชิกสัมพันธ์และทะเบียนประวัติได้จัดการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กับหมู่มวลสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมามีชมรมสโมสรและสนามกอล์ฟสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวน6รายแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ2รายสนามสยามคันที่คลับจังหวัดชลบุรีสนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีสมาชิกวิสามัญ4รายชมรมเยาวชนสิงห์ภาคกลางชมรมสิงห์เกียรติธาดาชมรมเยาวชนสิงห์ใต้ชมรมกอล์ฟเยาวชนสิงห์ภาคเหนือบนรวมสมาชิกปัจจุบันของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยสมาชิกสามัญมีสถานภาพสมบูรณ์61รายและสมาชิกวิสามัญมีสถานภาพสมบูรณ์130รายปัจจุบันมีสมาชิกที่มีสถานภาพสมบูรณ์ตามข้อบังคับรวมทั้งสิ้น191รายคุณรวินชมพูนุชพานีกรรมการประชาสัมพันธ์ดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านข่าวสารเพื่อเผยแพร่ความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนชาวไทยมีข่าวความสำเร็จของนักกีฬากอล์ฟรายงานผ่านทางสื่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุรวมทั้งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาคม www.tga.or.th ทั้งนี้เป็นเพราะความมุ่งมั่นในการพัฒนาอันต่อเนื่องของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจนสามารถประสบความสำเร็จอย่างมากมายรวมทั้งการบริหารจัดการและการคว้าแชมป์ในการแข่งขันของเหล่านักกีฬารวมถึงการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมกอล์ฟและผลงานการแข่งขันต่างๆของนักกีฬากอล์ฟซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีการเสนอข่าวสารของทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น810ข่าวเชื่อว่าในปีถัดไปจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากสื่อมวลชนเหมือนเช่นที่ผ่านมาณจุดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟเป็นอย่างมากรวมถึงเป็นการช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬากอล์ฟและรับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้ยังมีกรรมการอีกมากมายหลายท่านที่ให้การช่วยเหลือและคอยแนะนำให้คำปรึกษาจนเกิดความสำเร็จผลในการทำงานด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือคุณวินัยเอี่ยมโรจน์เมธาอุปนายกคุณสุชาติโชคชัยกตัญญูเหรัญญิกร้อยโทนายนพพิรมภักดีกรรมการกลางคุณจาตุรนหิมะทองคำกรรมการกลางคุณสุขเทพจันทร์ศรีชวลากรรมการกลางคุณกิติวัฒน์ตั้งประกอบกรรมการกลางคุณรุ่งนภาสุรเชษกรรมการกลางคุณพงรัตน์เหลืองธำรงเจริญกรรมการกลางนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการทุกท่านต่างไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพความสำเร็จให้แก่วงการกีฬากอล์ฟให้พัฒนายิ่งขึ้นไปตลอด14ปีที่ผ่านมาจึงได้มีการดำเนินการพัฒนาวงการกอล์ฟเมืองไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้มีความรักในเกมกีฬากอล์ฟสร้างพื้นฐานและส่งเสริมให้นักกอล์ฟไทยได้แสดงความสามารถยิ่งขึ้นรวมถึงร่วมสานฝันต่อยอดต่อโอกาสให้กับนักกอล์ฟรุ่นต่างๆให้ก้าวไกลไปถึงระดับนักกอล์ฟอาชีพได้อย่างเต็มภาคเหล่านี้คือสิ่งที่ยืนยันถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะช่วยผลักดันวงการกอล์ฟเมืองไทยให้เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนก้าวไปถึงระดับโลกต่อไป